สวัสดีค่ะลูกเพจขาใครที่เข้ามาแล้วนะคะเช็คเสียงให้แอดหน่อยนะว่าได้ยินเสียงชัดเจนภาพชัดเจนหรือเปล่านะคะวันนี้เรามาพามาดูบรรยากาศของทีมที่ช่างที่มาซ่อมบ้านน้องตู้เซฟนะคะวันนี้เป็นวันที่3ที่เราเริ่มซ่อมกันนะคะลูกเพจขาแต่เป็นวันที่4ที่ทีมงานลงมาเพราะว่าวันแรกเราทำการรื้อนะคะรื้อโครงสร้างเก่าที่มันพังแล้วก็วันที่2เนี่ยเราก็เริ่มสร้างวันนี้ถือเป็นวันที่3สำหรับการเริ่มซ่อมบ้านน้องตู้เซฟนะคะความคืบหน้าตอนนี้เรารื้อหลังคาออกขึ้นโครงหลังคาใหม่จากโครงหลังคาเดิมเนี่ยนะคะที่มันเตี้ยแล้วก็ระบายอากาศไม่ค่อยดีตอนนี้เราก็ขึ้นโครงหลังคาใหม่หลายคนบอกว่าบ้านน้อง2ชั้นหรอคะไม่ใช่นะคะบ้านน้องชั้นเดียวแต่เราทำเป็นทรงโมเดิร์นที่ตีโครงหลังคาขึ้นไปตีฝ้าขึ้นไปเพื่อให้อากาศมันระบายได้ดีนะคะแต่เมื่อวานเราก็ได้ทำการใส่หลังคามุงหลังคาไปบางส่วนแล้วนะคะลูกเพจเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในตอนนี้ช่างเริ่มฉาบแล้วนะคะไวมากๆค่ะลูกเพจค่ะวันที่3แต่เราฉาบกันแล้วนะคะลูกเพจสามารถเข้ามาให้กำลังใจนะคะพิมพ์มาให้กำลังใจทีมช่างได้เลยนะคะสำหรับใครที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านน้องตู้เซฟอยู่วันนี้ก็ยังก็ต้องภาวนาให้ฝนไม่ตกนะคะลูกเพจเพราะเมื่อคืนนะคะตอนแรกว่าจะเลิกงานประมาณ5 ทุ่มเนาะทีมช่างแต่ว่าด้วยการที่แบบฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะก็ต้องเลิกก่อนกำหนดนิดนึงนะคะลูกเพจค่ะเดี๋ยวเรามาดูลุงอู๋ตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่จ้าลุงอู๋สวัสดีครับต่อมุกหน้าบ้านครับอ๋อกำลังจะทำมุกที่ยื่นออกมาใช่ไหมคะเมื่อคืนมีอุปสรรคฝนตกใช่ไหมลุงอู๋ตอนแรกจะเลิกงานกี่โมงนะแต่ต้องเลิกก่อนเวลานิดนึงใช่ๆๆขอโทษกลับนะครับนี่นะคะลุงอู๋ก็ลงมือทำทุกขั้นตอนดูกางเกงนะคะทำจริงไม่ทำจริงเมื่อวานนะคะคึกมากไปรู้ไปโดนอะไรมานะคะนี่นะคะลูกเพจก็คือความคืบหน้าบ้านน้องไม่ได้2ชั้นนะคะแต่ว่าทีมช่างเนี่ยสร้างหลังคาให้มันโปร่งขึ้นไปเนาะแล้วก็ทำให้ทุกห้องนะคะทำให้มันกว้างขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูช่างฉาบข้างในก่อนนะคะไม่เอาค่ะคุณแม่นี่นะคะแต่เดิมเนี่ยห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องของคุณป้าน้องตู้เซฟนะคะแต่เราทุบแล้วก็นี่ค่ะก็ปิดประตูเดิมนะคะเพราะว่ามันทัศนียภาพไม่ดีมันเป็นบ่อเกลอะนะคะแล้วคนในบ้านก็ป่วยถ้าพูดเรื่องห่วงจุ้ยเนี่ยมันก็ไม่ดีนะคะบ้านนี้จะมี4ห้องนอนนะคะเพราะเขาอยู่กันตอนแรกเราบอก6ชีวิตใช่ไหมลูกเพจตอนเนี้ยเราทราบมาว่าเขามีกัน7ชีวิตก็คือลูกชายอีกคนหนึ่งที่เขาเที่ยวไปเที่ยวมานะคะไม่ได้อยู่เป็นประจำนะคะสวัสดีจ้าฉาบหรือยังจ๊ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยพี่โออันนี้เป็นห้องน้ำครับก็เป็นห้องซักล้างอ๋อห้องซักล้างเราก็จะกั้นให้เขากั้นฝนด้วย4ก้อนแล้วก็เรามีระแนงอีก50อ๋ออย่าให้ดูกว้างๆนะคะนี่เมื่อคืนก็ทำกันไปครึ่งนึงแต่ว่าด้วยสภาพอากาศเนาะฝนมันครึ้มอย่างเงี้ยลูกเพจแล้วมันเมื่อคืนมันไม่ได้คืนแบบนี้มันตกมาเลยก็ต้องหยุดกันประมาณ4ทุ่มนะคะที่จริงอ่ะจะ5ทุ่มที่จะหยุดกันแต่ว่าต้องหยุดก่อนเพราะว่าเขาก็คงให้หยุดนะเนาะฝนก็บอกว่าอยู่เถอะทำงานมาจะแบบ18ชั่วโมงแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณพี่เมื่อคืนปอกเลยเหรอคะทำงานตั้งแต่7โมงถึง5ทุ่มไหวมั้ยวันนี้ไหวไหมไหวครับเป็นพี่ที่บางของเรานะคะอันนี้เราก็ขยายประตูนะคะขยายประตูเดิมช่างของเราก็เก่งมากๆนะคะเมื่อวานก็จะมีคนเป็นลมหลายคนเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆอันนี้เราขยายห้องใช่ไหมจ๊ะช่างมาไปไหนล่ะขยายประตูเดิมมันไอ้นี่เนาะอ
ุ้มมันหมดดิน้องๆนะคะจากมุมพิเพชรเกษมจากชุมพรก็มาช่วยกันนะคะอันนี้คือภาพในข้างในนะคะในบ้านก็คือกว้างขวางมากนะคะแล้วก็พอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นประตูตรงนี้จากแต่ก่อนเนี่ยเป็นห้องของป้าเขาแล้วก็มันก็เตี้ยแล้วเขาก็เกาะอีกขึ้นไปอีกประมาณ2ชั้นนะคะ2ก้อนไม่ใช่2ชั้นแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนใหม่นะคะก็มีประตูหน้าต่างเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าตอนเช้านะคะลูกเพจคะก็คือหลังคาพร้อมแล้วตอนนี้เหลือแค่ฉาบกับงานปูพื้นแล้วก็เก็บรายละเอียดรอบบ้านบางส่วนนะคะลูกเพจยังไงก็ทันมอบวันที่13นี้แน่นอนค่ะลูกเพจคะหรืออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะคะลุงอู๊ดการันตีแล้วแต่ว่าดูนี่ฟ้าฝนนะคะเราก็ต้องลุ้นกันไปวันต่อวันโอเคลุงอู๊ดเดี๋ยวฝากให้ลูกเพจหน่อยว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรบ้างต้องอัปเดตลูกเพจก่อนลูกเพจจะพอลูกเพจมาติดตามความคืบหน้าตลอดเลยลูกเพจครับ วันนี้ก็เริ่มฉาบภายในนะครับมุงหลังคาในส่วนของห้องครัวกับที่ซักล้างนะครับแล้วก็ปิดเชอร่านะครับปิดเชอร่ารอบบ้านเลยแล้วก็ครอบคิ้วครอบคิ้วคิ้วบัวโอเควันนี้ก็แผนเราก็จะประมาณนี้กี่ทุ่มครับวันนี้4ทุ่มนะคะเหมือนเดิมไม่เคยแผ่วสักวันนึงโอเคเดี๋ยวรอให้ลุงอู๊ดทำงานก่อนครับวันนี้ก็กำหนดการก็4ทุ่มนะคะลูกเพจคะใครที่ไม่ว่าจะดูแบบไลฟ์สดหรือแบบเรียลไทม์หรือว่าเข้ามาดูย้อนหลังก็สามารถที่จะกดให้กำลังใจทีมช่างได้เลยนะคะหรือใครอยู่ที่ปราจีนบุรีใกล้ๆแถวนี้ก็แวะมาให้กำลังใจพี่ๆช่างได้เลยนะคะอยู่ที่บ้านน้องตู้เซฟแก่งดินสอหมู่5นะคะอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยคนที่เนี่ยน่ารักมากเอาของเอาอะไรมาให้นิดๆหน่อยๆก็เอามาให้กำลังใจทีมช่างเราจะได้มาให้กำลังใจการได้รู้จักกันนะคะส่งยิ้มให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ